จ๋าระลึกถึงเสมอ I hope you good luck What you doing โชคดีก็ได้ปลาโชคดีก็ไม่ได้ปลาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าโชคดีถือว่าได้มาพักผ่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ตามมาเที่ยวด้วยกันกับทริปสั้นๆวันนี้กับบรรยากาศธรรมชาติของความสวยงามรำพึงรำพันอยู่ริมทะเลด้วยความคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวลูกหลานคิดถึงเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆเลิกงามยามดีวันนี้อากาศดีมาก15องศาแดดจัดชัญญากับคุณลุงก็เลยจะไปตกปลามัคคะเรนกันที่ริมทะเลนะคะก็เลยยังไม่ได้ตัดแต่งวิดีโอที่ไปเที่ยวหมู่เกาะรูฟูเทนมาฝากเพื่อนๆรอนิดนึงนะคะและต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นทริปสั้นๆ half trip day เช่นกันกับการไปตกปลามัคคะเรนตามมานะคะเพื่อนๆว่าเราจะได้ปลาพอที่จะเก็บเอาไว้กินหน้าหนาวหรือเปล่ากับบรรยากาศริมทะเลนอร์วีเจียนอีกครั้งนะคะส่วนที่เราจะไปนี้ก็จะเป็นหาดอีกหาดทรายหนึ่งซึ่งยังไม่เคยพาเพื่อนๆมาตามมานะคะเพื่อนๆมาตกปลาด้วยกันค่ะขอให้โชคดีนะคะแล้วเจอกันที่ริมทะเลค่ะบายบายบรรยากาศข้างทางด้านซ้ายมือนั่นคือเขาที่เราบินมาแล้วแล้วก็จะไปลงอีกฝั่งนึงแต่ถ้าปีนน่ะครึ่งวันก็ไม่หมดเขาลูกข้างหน้านี่แหละค่ะที่ชัญญากับคุณลุงไปขึ้นมาแล้วใช่เวลาประมาณ2หรือ3ชั่วโมงยังไม่ถึงยอดแค่ครึ่งเดียวค่ะก็พากันลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะละรอดอุโมงค์ใต้ภูเขาอีกแล้วระยะทางประมาณ2กิโลค่ะโผล่ออกมาก็จะเจอวิวแบบนี้สวยงามไหมพักเพื่อนๆ เขาบางลูกหิมะก็ยังละลายไม่หมดนะแม้กระทั่งว่าหน้าหนาวมาแล้วหิมะหน้าร้อนก็ยังละลายไม่หมดค่ะที่นี่นะในภูเขาบางลูกเป็นยังไงบ้างคะวิวหน้าซัมเมอร์ตอนนี้เราก็มาถึงริมทะเลเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของชายหาดเพื่อจะหาที่ตกปลาเพื่อนๆตามไปนะคะโอเคโอเค you can follow me where we go we are in Belvica hello hello where you are we go fishing we go fishing yeah hello hello we are in the sea by the sea and fishing some mackerel yeah เดินตามชัญญามานะคะเพื่อนๆบรรยากาศริมทะเลลมพัดเอื่อยๆเย็นนิดๆแล้วก็เดินไปคุณลุงเดินนำหน้าไปก่อนแล้วตามมานะคะเพื่อนๆมาตกปลาด้วยกันไม่ค่อยมีแดดแล้วตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเพราะว่าอยู่ริมทะเลลมพัดมาแดดก็คล้อยไปแล้ว15:45You prepare to fishing? Prepare to fishing. I hope I'm good luck too. I hope you are good luck from my Korean today. Yeah, last year we have 30 minutes, we got 15 my Korean. Wow. So I hope this time same. คุณลงเวียงลงไปรอบแรกกระแสลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงเงียบสงบเงียบมากค่ะได้ยินแต่เสียงคลื่นเบาๆภูเขาลูกนู้นชัญญากับคุณลุงปีนไปเก็บเห็ดกันเดินไปทะลุตรงยอดเขาลูกแรกที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ทะลุไปอีกฝั่งนึงของภูเขาเบอร์รี่เยอะแล้วก็เห็ดแล้วก็ไปฝั่งทะลุฝั่งของชายหาดสวยงามมากค่ะแล้วก็เพลิดเพลินกับการเก็บเห็ดชมธรรมชาติด้วยสังเกตดูไม่ค่อยมีนกแสดงว่าไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ถ้ามีปลานางนวลมาเป็นฝูงฝูงร้องกากากนั่นนะคะคือปลาจะเยอะแต่วันนี้เงียบมากไม่มีฝูงนกนางนวลเลยคงจะไม่โชคดีสักเท่าไหร่สำหรับวันนี้น้ำทะเลก็กำลังขึ้นเห็นไหมคะด้านหน้าน่าจะเป็นหาดทรายนู่นนะคะถ้าน้ำทะเลลดก็จะเดินริมชายหาดถึงนู่นเลย
ชัญญาก็มานั่งริมหาดคุณลุงก็ตกปลาว่าจะถ่ายให้ติดคุณลุงแต่ว่าคุณลุงบอกว่าจะต้องมานั่งไกลๆเวลาคุณลุงเหวี่ยงเบ็ดเดี๋ยวเชือกเบ็ดจะมาเกาะทำให้เกิดอันตรายก็เลยได้มุมนี้ค่ะไกลหน่อยแต่ก็เห็นคุณลุงนะคะนู่นค่ะคิดว่าคงจะไม่โชคดีเพราะว่าไม่มีเหล่าฝูงนกมาร้องเจี้ยวเจ้าอยู่เหนือพื้นนาแสดงว่าปลาไม่มาถ้ามีนกเยอะๆนั่นแหละค่ะโชคดีแสดงว่าปลาเยอะเช่นกันมาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆมาลุ้นด้วยกันค่ะนั่งดูคุณลุงตกปลาอยู่ริมทะเลกับบรรยากาศธรรมชาติของความสวยงามเงียบสงบได้ยินเสียงนกร้องมาเป็นทีๆด้านตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมฝั่งทะเลคงจะไม่โชคดีนะวันนี้เราคงละจะไม่โชคดีนะวันนี้เราไม่โชคดีแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามาเที่ยวพักผ่อน What's the name of your ship? Skorfjord นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพยอดนะคะเรียกว่า Skorfjord ชายฝั่งทางด้านซ้ายมือนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเช่นกันค่ะส่วนใหญ่เขาจะทำฟาร์มนี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคอรยานะคะริมทะเลแสนงามเรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจคลื่นซัดฟังเบาๆทำให้เราผ่อนคลายหายคิดถึงบ้านแต่ก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมอยู่ไกลแสนไกลประเทศไทยจ้าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมว่าเป็นห่วงเอาใจใส่ดูแลตัวเองให้ดีๆนะทุกคนหวังไว้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างคงจะผ่านพ้นไปด้วยดีส่งกำลังใจมาให้คนไทยทุกคนสิ่งร้ายร้ายจะผ่านไปขอให้ไทยเรากลับมาเป็นเช่นเดิมรอยยิ้มแห่งสยามความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยจะอยู่ไกลสุดขั้วโลกก็ยังคิดถึงคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อนจ๋าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนจ๋าดูแลตัวเองให้ดีทุกๆคนดูแลครอบครัวและตัวเองมือไว้แล้วมุ่งมั่นไปด้วยกันพลังแห่งความรักสามัคคีจะช่วยให้ทุกคนรอดและปลอดภัยระลึกถึงอยู่เสมอบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินไทยของเราร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาไม่เคยท้อไม่เคยถอยสิ่งทั้งปวงที่ผ่านมานั้นคือประสบการณ์และนำไปสู่บทเรียนที่เราจะก้าวเดินต่อไปจะผิดหรือจะถูกโปรดพิจารณาใช้สติและปัญญาพิจารณาเหตุและผลเพื่อนจ๋าระลึกถึงเสมอทุกเวลาขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งร้ายทั้งปวงคิดถึงนะคิดถึงบ้านอยากจะกลับไปเยี่ยมเยือนให้หายคิดถึงหวังไว้ว่า
สถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็วและวันนั้นเราจะได้พบกันแม่จ๋าลูกจ๋าเพื่อนจ๋าญาติพี่น้องทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมส่วนทางนี้คนไกลอยู่เหนือสุดขอบโลกยังคิดถึงทุกคนไม่จืดจางสถานการณ์ของอารมณ์พาไปชอบฟังเพลงแต่ร้องเพลงไม่เคยจบแล้วก็จำเนื้อเพลงไม่ได้ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ด้วยอารมณ์พาไปรำพึงรำพันอยู่ริมทะเลด้วยความคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวลูกหลานคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆล่ะคะคิดถึงกันบ้างไหมอีกเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเพื่อนจ๋าเพื่อนพยาบาลเพื่อนสตรีชัยภูมิและกลุ่มเพื่อนอื่นๆเพื่อนเกษียณอายุเพื่อนดาวเรืองทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะห่วงใยทุกคนจากแดนไกลดูแลตัวเองนะคะคิดถึงคิดถึงค่ะชัญญาก็เดินเล่นมาเรื่อยเปื่อยถ้าจะให้เดินอ้อมตลอดชายหาดนี่คงไกลมากเขาจะเดินถึงกันนะคะอ้อมทะเลเดินไปเรื่อยๆค่ะอ้อมฟยอร์ดไปก็จะมีชายหาดแบบนี้ค่ะอ้อมทะเลไปเรื่อยๆนะคะไม่สิ้นสุดค่ะทั้งสองฝั่งภูเขาทางนู้นด้วยใครอยากลองมาเดินก็มานะคะเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรก็เดินไปเรื่อยเปื่อยน้ำทะเลใสมากเพื่อนๆเห็นชายหาดนั้นไหมคะพอดีน้ำทะเลกำลังขึ้นปกติแล้วชายหาดจะเรียบยาวไปชายหาดฝั่งนี้จะเป็นหาดหินแต่ฝั่งด้านขวามือชัญญาจะเป็นชายหาดทรายนี่ค่ะน้ำทะเลเมืองนอร์เวย์ใสปิ้งแต่ไม่ได้เป็นสีเขียวมรกตเหมือนบ้านเราเขาจะออกสีฟ้าสงสัยจะเกี่ยวกับแร่ธาตุในแผ่นดินหรือเปล่าคะแร่ธาตุของทางโซนทางเหนือแล้วก็เป็นหินปูนก้อนขาวๆมีแพลงก์ตอนเกาะอยู่จะทำอะไรก็มาพักผ่อนเพลินๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่โชคดีไม่ได้ปลาแม้สักตัวไม่มีนกไม่มีปลารู้สึกว่าแต่ละปีปลาจะน้อยลงปีแรกที่ชัญญามาเมื่อ3ปีก่อนหย่อนเบ็ดลงไปครึ่งชั่วโมงได้ปลา15ตัวหย่อนปุ๊บปลาตอดเหยื่อปั๊บหย่อนปุ๊บปลาตอดเหยื่อปั๊บแต่คุณลุงก็เอาแค่ 3-4 ตัวเอาแต่พอกินค่ะตอนนี้ชัญญาก็เลยบอกเออเราน่าจะเก็บข้ามปีเอาไว้นะถ้าเราได้เยอะคุณลุงตกแล้วคุณลุงก็ปล่อยไปเอา 2-3 ตัวแต่พอกินเท่านั้นทะเลแสนงามฟาเรนาฮัลโหลฮัลโหลลิบลิบฮัลโหลฮัลโหลลิบลีลิบลีค่ะเพื่อนๆ 16.15 นเราก็จะกลับกันแล้วนะคะไม่ได้ปลาสักตัวไม่เป็นไรค่ะถือว่ามาพักผ่อนไม่ได้หวังอะไรมากมายโชคดีก็ได้ปลาโชคดีก็ไม่ได้ปลาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าโชคดีถือว่าได้มาพักผ่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ตามมาเที่ยวด้วยกันกับทริปสั้นๆวันนี้เราตกปลาริมทะเลแต่ไม่ได้ปลาสักตัวขอบคุณนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันสวัสดีค่ะเราจอดรถริมลำธารริมลำธารมันชันค่ะเพื่อนๆคุณลุงจะมาเพราะว่าตัวเบ็ดเทียมมันเป็นโลหะนี่น้ำไหลลงจากภูเขานะคะริมลำธารคุณลุงก็ล้างเบ็ดHello, what's you doing? I'm cleaning my from salt water. Here's fresh water. Yeah. So I'm cleaning. So I'm clean. The salt is not good for me. ล้างต่อบรรยากาศริมลำธารน้ำใสไหลเย็นเย็นแจ๊บค่ะ
Yes, enough. เสียงน้ำตกที่ว่าที่ไหนนี่เองเป็นน้ำที่เขาไหลลงมาจากภูเขานะคะหิมะละลายเขาไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็ลงสู่ท่อแล้วก็ลงสู่ทะเลธรรมชาติของที่นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะไหลลดลันลงมามันบรรจบกันแล้วก็จะมีท่ออย่างนี้ค่ะเพื่อนำไปลงสู่ทะเลนะคะหิมะละลายกลายเป็นน้ำจากภูเขาก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆโชคดีที่ไม่ได้ปลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถวนี้มีแต่ฟาร์มบ้านเรารักรออยู่ยามเย็นเราพากันขับรถเร่นเราพากันขับรถเร่นเร่นไปในยามเย็นอากาศดีดีแสงทองของอัมพายยอดเขารูปนี้นักล่าแสงเหนือเขาจะไปกางเต็นท์รอบนยอดเขาเพราะโลเคชั่นนี้จะสวยมากสำหรับการดูแสงเหนือของเมืองชุมซูที่หมู่เกาะคอรยาเราจะกลับบ้านก็โผล่มองออกมาฝั่งนี้แล้วค่ะได้เวลากลับบ้านเราเห็นแผนเมืองชุมซูอยู่ริบๆโน่นค่ะกลับบ้านเราค่ะบินกำลังขึ้นอีกละนอร์เจียนแอร์ไลน์เห็นลิฟลิฟวันนี้ถ้าได้อยู่ใกล้ๆคงจะถ่ายสวยมากเลยกับวิวเมืองทุมเซอร์ภูเขากับเครื่องบินวิวเมืองทุมเซอร์ไหนลองโพสดูสิเห็นไหมนอร์เจียนแอร์ไลน์ไม่เห็นนะคะอยู่ไกลมากเพื่อนเห็นไหมคะโอ้เครื่องบินนอร์เจียนแอร์ไลน์ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ